ลืมเล่าให้ฟังว่าเคยทดสอบอาจารย์ทดสอบในคลาสใช่ไหมคะให้คะแนนทดสอบการดำน้ำไม่ให้โผล่นะแบบว่ากลั้นหายใจในน้ำนะได้3นาทีไม่ได้โมนะคะจริงๆด้วยแล้วก็จากการว่ายน้ำเสร็จว่ายน้ำเสร็จเขาจะมีการกระโดดจากแพลตฟอร์มกระโดดสูงมันมี2ขั้นนะขั้นไม่สูงมากแล้วก็สูงมองเห็นตึกเลยอะแล้วก็มองข้างล่างแล้วน่ากลัวแต่ว่าต้องกั้นหายใจกลัวมากกลั้นความกลัวคือห้ามมองน้ำต้องมองตรงเลยมองตรงมันโดดมองหน้าตรงแล้วก็โดดตุ้มภายใน3วิ1 2 3ต้องโผล่ถ้าไม่โผล่ก็ไม่ได้คะแนนสะสูงนี่ประมาณ10เมตรความสูงของแพลตฟอร์มกระดานแท่งกระดานที่กระโดดนี่มันกระเด้งได้นะแล้วก็ความลึกสะเนี่ยที่กระโดดต้อง20เมตรเหมือนทะเลเลยพอลงไปปุ๊บเนี่ยน้ำมันดันเราไม่ต้องกลัวว่าจะจมมันดันไผ่ดันเราขึ้นมาปุ๊บแล้วน้ำสีน้ำเงินเลยเข้มทะเลก็สนุกดีว่ายกระโดดสระว่ายน้ำลดความกลัวอะไรไม่รู้ตอนนี้จะโดดได้หรือเปล่าแต่ว่าต้องโผล่ให้ได้ภายใน3วินาที1 2 3นับ1 2 3ต้องโผล่ถ้าไม่โผล่ไม่ได้คะแนนเพื่อนมงคลเนี่ยกระโดดลงไปก็ขาไปโดนข้างล่างขาแผลงฮะไม่หักแต่ว่าแผลงก็ต้องรักษาใช้เวลาเป็นเดือน2เดือนเป็นเดือนกว่าจะเดินได้ก็อุบัติเหตุต้องระวังโตไม่โผล่ด้วยแล้วก็เจ็บด้วยถ้าไม่มีคนช่วยก็อาจจะจมน้ำตายแค่นี้ก่อนค่ะ